ะมีบางคนเตรียมล้อเขาว่าอาจจะจบฤดูกาลแบบมือเปล่าโทษฐานที่แฮร์รี่เคนไม่อาจพาบาเยิร์นแซงกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีกาได้สักทีแต่มันคงไม่ยุติธรรมนักถ้าเราจะตีตราว่ากองหน้าชาวอังกฤษผู้นี้กำลังล้มเหลวในเยอรมันในการดวลกับไมค์เคนมีส่วนสำคัญที่พาบาเยิร์นเก็บชัยชนะครั้งมโหฬาร8ประตูต่อ1เขาใช้เวลา70นาทีในการทำแฮตทริกที่4ในลีกเบียร์ซึ่งไม่เคยมีนักเตะคนไหนที่ย้ายมาเยอรมันแล้วทำผลงานปีแรกได้ปังขนาดนี้ในภาพรวมเคนลงเล่นไปแล้ว34เกมยิง36ประตูกับเสือใต้ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาแถมมันยังเป็นการยิงได้เกมละ2ลูกมาแล้วถึง8ครั้งซึ่งไม่เคยมีนักเตะคนไหนในบุนเดสลีกาที่ทำได้แบบนี้ขนาดโทนี่โพสเตอร์ดาวยิงโคโลนยุค90ที่ว่าแน่ก็ยังทำได้แค่7ครั้งในฤดูกาล 1993-94 แล้วนอกจากนี้เคนก็ยังเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงแฮตทริกได้ถึง4ครั้งใน1ฤดูกาลบุนเดสลีกาอีกต่างหากพูดง่ายๆว่าผลงานระดับนี้ถ้าเป็นฤดูกาลปกติบาเยิร์นมิวนิกก็คงจะนำจ่าฝูงแบบสบายๆแต่ถ้าว่าปีนี้มันดันไม่ปกตินี่แหละเพราะฝั่งเลเวอร์คูเซนก็สร้างสถิติใหม่ของตัวเองไว้เพียบการยังไม่ปราชัยจนถึงตรงนี้ทำให้เลเวอร์คูเซนเก็บแต้มได้แบบรัวๆจนเสือใต้อย่างไรไม่ทันแล้วช่องว่างณปัจจุบันที่ตามหลัง10แต้มในลีกมันทำให้โอกาสที่เสือใต้จะป้องกันแชมป์ลีกได้นั้นเหลือน้อยเต็มทีแต่ถึงความเป็นไปได้จะมีไม่มากอะไรที่พอทำได้เสือใต้ก็ต้องเอาไว้ก่อนและถ้าจะมองแบบนั้นเคนก็ถือว่าสู้และทำผลงานได้ดีเอาเรื่องเพราะเคนไม่ได้มีผลงานแค่ในลีกแต่ใน UCL เขาก็ยังเป็นคนพาทีมพลิกกลับมาชนะลาซิโอจนผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลไปได้เรียกได้ว่าอย่างน้อยบาเยิร์นก็ยังเหลือทางใน UCL ให้เดินและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะดาวยิงอังกฤษนั้นสู้ตายไม่ยอมปล่อยจอยง่ายๆฉะนั้นใครที่บอกว่าเสือใต้มาตรฐานตกเพราะแฮร์รี่เคนก็ต้องบอกว่านั่นเป็นคำคอรหาที่เหลวไหลสิ้นดีแน่นอนว่ามาตรฐานของทีมอย่างบาเยิร์นนั้นอยู่ในระดับสูงการเป็นแชมป์ลีกต่อเนื่องมาแล้วถึง10สมัยถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็ด้วยเหตุผลนั้นแฮร์รี่เคนจึงเลือกย้ายมาร่วมงานกับพวกเขาเพราะถึงจะยิงได้ยิงดีกับทั้งสเปอร์และทีมชาติอังกฤษแต่เคนก็ยังไม่เคยสัมผัสถ้วยรางวัลใดๆเขาจึงกระสันที่จะชูถ้วยรางวัลกับเสือใต้มากกว่าใครทั้งสิ้นว่ากันตามตรงก่อนย้ายมาเคนก็ไม่ได้มีความสำเร็จอะไรติดตัวมาตรฐานเดียวที่เขามีก็คือการยิงประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกำและผลงานที่ว่านั้นเขาก็ตอบแทนให้กับบาเยิร์นมิวนิกไปแล้วเรียบร้อยปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ายิงขนาดนี้แล้วทีมไม่ได้ชูถ้วยมันถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังแต่ถ้ามันเป็นไปตามนั้นมันก็ถือเป็นความผิดหวังของบาเยิร์นมิวนิกทั้งทีมไม่ใช่ความผิดของแฮร์รี่เคนเพียงคนเดียวซะเมื่อไหร่ถึงสัจธรรมฟุตบอลผู้ชนะได้ชูถ้วยรางวัลจะเป็นที่จดจำมากกว่าแล้วการเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาไม่เคยคว้าถ้วยรางวัลกับเขาสักทีมันก็กลายเป็นภาพจำที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตัวแฮร์รี่เคนเขาเข้าชิงชนะเลิศบอลถ้วยในระดับสโมสร4ครั้งทั้งยังเข้าชิงชนะเลิศยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษแต่เคนจบการแข่งขันโดยการเป็นผู้แพ้ทั้งหมดทว่าเขาก็ไม่เคยยอมจำนนกับบทพระรองนั่นเองที่ผลักดันให้แฮร์รี่เคนตอบรับโอกาสกับทางเสือใต้และมันก็กลายเป็นช่วงเวลาที่เคนเข้าใกล้ความสำเร็จมากกว่าครั้งไหนๆและต่อให้ปีนี้ความสำเร็จจะยังไม่มาแต่เชื่อเถอะโดยมาตรฐานการยิงประตูแบบนี้หากยังจับมือกันไปต่อยังไงบาเยิร์นมิวนิกก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อีกแน่ยังไงซะกองหน้าที่การันตียิงปีละ 20-30 ลูกแบบเคนนั้นไม่ได้หาง่ายแถมฤดูกาลหน้าทีมเสือใต้ก็ยังจะมีการปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมซะอีกฉะนั้นแล้วบาเยิร์นควรดีใจที่อย่างน้อยเรื่องพลิสกอร์พวกเขาก็ไม่ต้องคิดมากอีกต่อไปแล้วก็บอกตรงๆว่าถ้ายิงรัวยิงแรงขนาดนี้เสือใต้ยังไม่ชอบใจมันก็ย่อมจะมีทีมอื่นที่พร้อมรับเคนไปใช้งานต่อแน่เพราะการจะหาทีมใหม่ให้กองหน้าระดับนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องยาก